สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Diary of Tarot by กันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักการงานการเงินของคนโสดกันมีสถานการณ์รักไม่คนโสดมีความรักไหมจ๊ะเรามาดูกันซิว่าในสิ้นเมษา16ถึง30เมษายนนี้ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมคนสถานะไม่ชัดเจนจะชัดเจนขึ้นไหมมากันที่ธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกค่ะเรามาดูกันซิว่าชีวิตคุณจะเป็นเช่นไรโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆเพราะว่ามันคือดวงทั่วไปซึ่งมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะจ๊ะอ่ะมาไพ่ใบแรกเป็น King of Cup เลยจ้ะมาดูกันสิสถานการณ์ความรัก The Star โอ้แม่เจ้า The Moon มีทั้งความกุ้มใจแต่หลุดพ้นแล้วนี่หลุดพ้นแล้วน้ำ The Dead แม่เจ้าจะจบจากเรื่องราวเดิมๆบางสิ่งบางอย่างนะเรื่องราวเดิมๆช่วงนี้ระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพร่างกายเสียเงินเสียทองสุขภาพร่างกายเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุอ่ะมันมา2ใบก็ไป2ใบแล้วกันนะจ๊ะอ่ะน้ำกรกฎมีนพฤศจิกค่ะมันเป็นระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะคะอย่าเพิ่งกังวลใจดูอะไรอินเยอะอย่าอินเยอะนะจ๊ะโอเคไหมไพ่ใบแรกของคุณค่ะ King of Cup King ถือถ้วยนะจ๊ะ King ผู้นิ่งเฉยก็เรียกว่า King ผู้นิ่งเฉยอ่ะไม่ว่าจะคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดนะตอนนี้นะคะการเงินยังดีอยู่ค่ะยังมีความจะไม่เกิดความยากลำบากในการเงินแต่มันอาจจะมีเงินที่ต้องใช้เงินที่ต้องซื้อเงินที่ต้องเสียเขาเรียกว่าแบบนั้นแต่เงินคุณยังดีอยู่เงินคุณยังดีอยู่การงานไปได้เรื่อยๆบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่คุณรู้สึกไม่ถึงความไม่สบายอกไม่สบายใจกลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างกลัวหรือกังวลใจในเรื่องราวต่างๆนะคะอาจจะกลัวในเรื่องของเงินเงินน่ะมันมีอยู่ค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่มันอาจจะไม่แบบไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่คล่องมือไม่คล่องมืออาจจะเป็นแบบนั้นการทำงานของคุณราบรื่นดีค่ะมีหัวหน้าดีนะมีหัวหน้าดีมีคนหนุนหลังแต่ก็มีคนที่ทำให้คุณรู้สึกกังวลใจในที่ทำงานอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่เขาดูแล้วเหมือนเขาอาจจะไม่ชอบเราก็ได้บางคนก็อาจจะชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบเราอะไรอย่างนี้นะคะเงินน่ะมันยังมีสถานการณ์ที่ไม่นิ่งบางคนอาจจะมีโอกาสได้เงินใหม่ๆบางคนอาจจะมีเงินประจำเงินประจำแต่เงินมันไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นแต่ว่ามันมีใช้แต่ไม่มากแบบจะฟุ่มเฟือยไม่ได้อะเรียกว่าแบบนั้นถ้าจะฟุ่มเฟือยก็ต้องระมัดระวังบางคนอาจจะมีเงินเสร็จรถมาเสียต้องซ่อมโทรศัพท์เสียกล้องเสียทุกอย่างเสียหายเป็นเรื่องให้คุณจะต้องตัดสินใจบางทีอาจจะมีการตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการทำงานและเงินนะจ๊ะการทำงานและเงินกลัวคุณกลัวเรื่องของเงินมากอาจารย์จากอาจารย์ที่มองอ่ะมันมีภาษีสังคมมันมีภาษีสังคมมันมีเรื่องที่ต้องจ่ายโดยที่เราไม่อยากจ่ายบางคนก็จ่ายในเรื่องของสุขภาพงานไปดีไม่ต้องกังวลใจนะจ๊ะให้ระวังเรื่องของการล้มหมอนนอนเสื่อหรือระวังเรื่องของการอาจจะมีใครญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสื่อหรือการจากไปของใครบางคนนะจ๊ะการจากไปของใครบางคนแต่ The Death เป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะ The Death เป็นไพ่ที่ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีเสมอไปนะคะมันเป็นการจบจากบางสิ่งบางอย่างและเริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะจบจากเรื่องความไม่สบายใจความโชคร้ายความโชคไม่ดีเนี่ยความสดใสฟ้าใหม่กำลังเปิดให้คุณเขาเรียกว่าประตูบานเก่าจะปิดลงประตูบานใหม่จะเกิดขึ้นมาหรือในความหรือในใครบางคนอาจจะกำลังจะเป็นโสดก็ได้กำลังตัดสินใจที่จะเลือกเดินว่าจะจบจากใครสักคนดีไหมเราอาจจะจบจากความรักที่เรารู้สึกไม่พึงพอใจบางคนเป็นโสดแต่ว่าโสดแบบยังไงอะโสดแบบว่ากำลังจะคิดเป็นโสดนะช่วงนี้หมดแรงหมดแรงกายหมดแรงใจมองถึงอารมณ์ที่แบบอะไรว่าเดี๋ยวก็มีปัญหาเข้ามาเดี๋ยวก็มีนู่นเข้ามามีนี่เข้ามาแต่อย่าได้กังวลมันจบเพื่อเริ่มต้นใหม่คุณจะสามารถควบคุม
ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรตัวแปรของคุณคือคุณจะสามารถควบคุมกับสถานการณ์ได้ดีอย่าคิดมากแค่นั้นบางทีคุณรู้สึกคิดมากเกินไปดิ่งเกินไปดาวเกินไปนอยเกินไปปล่อยวางค่ะไพ่ของการปล่อยวางนะคะในคนบางคนนะคนโสดมีโอกาสจะตกงานได้หรือเปลี่ยนงานได้บางคนไม่อยากอยู่แล้วกับงานที่ทำอยู่ก็อยากจะออกจากงานที่นี่บางคนกำลังจะตัดสินใจที่จะออกจากงานเพื่อเริ่มต้นกับงานใหม่คุณเป็นคนเก่งมีความสามารถแต่ก่อนที่คุณจะไปงานใหม่จะไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะได้งานใหม่ก็ค่อยจะไปทำงานใหม่ก็หางานให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปบางทีคุณอาจจะแบบตกงานแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยก็ได้หรือการพักงานชั่วคราวหรือการเจ็บป่วยทำให้สุขภาพร่างกายไม่ดีจนคุณต้องเบรกต้องพักงานก็ได้นะคะประมาณอย่างนี้ความรักความสัมพันธ์ในคนโสดนะคะในคนโสดคุณกำลังมองถึงความรู้สึกที่อยากพักกายพักใจมากกว่าความรักเนี่ยบางทีคุณรู้สึกเหนื่อยล้าถ้าคุณมีความรักหรือมีคนที่คุณมองอยู่นะอาจารย์มองถึงความรักบางความรักที่คุณกำลังเคยที่ใครเขาเคยวิ่งตามคุณหรือคุณวิ่งตามใครก็ตามนะคะคุณอาจจะมองแล้ววางมันลงก็ได้มีโอกาสที่คุณจะวางมันลงไม่อยากทนอยู่กับสถานการณ์เกินไม่เข้าใครไม่ออกแบบนี้แล้วอะบางทีคุณอาจจะตัดสินใจที่จะจบดีไหมกับความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์เป็นคนโสดที่อาจจะไปรักคนที่เขามีเจ้าของหรือคุณมีเจ้าของก็ได้บางทีคุณอาจจะละทิ้งสิ่งเหล่านั้นเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ได้เหมือนกันหรือใครบางคนเขาเทคุณคนโสดแบบไหนโสดแบบว่ามีคนในใจโสดแบบมีคนในใจคุณอาจจะเป็นคนชอบควบคุมชอบคอนโทรลขี้หึงขี้หวงหรือเปล่าหรือคนที่คุณคบด้วยเขาคอนโทรลคุณจนทำให้คุณรู้สึกลำบากใจอึดอัดใจไม่สบายใจจนคุณรู้สึกว่ามันควรถอยห่างมันควรถอยห่างกันได้ไหมโอเคไหมอ่ะคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมคะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนราศีเมษราศีพฤศจิกราศีกุมราศีมีนน้ำกรกฎมีนพฤศจิกคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมตัวเลือกเยอะอยู่นะคนเข้ามามีคนเข้ามามีแต่ว่าคุณอาจจะกลัวอาจจะไปรักคนมีเจ้าของอ่ะที่คนโสดเนี่ยอยากได้ความสัมพันธ์ที่อะไรคุณอาจจะอดทนรอกับความสัมพันธ์ที่มันมองเราจับต้องได้มากกว่าเบื่อแล้วกับความสัมพันธ์ที่มันเลื่อนลอยมีคนมาจีบแต่พอจะเอาจริงๆก็ไม่มีใครแล้วก็ไม่ได้อยากจะเจ็บในหัวใจอยากจะเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ดีๆระยะยาวๆแบบเจอคนนี้แล้วแบบเราโอเคเราคอมมิตกับเขาเราสามารถไปกับเขาได้เราสามารถจะไปได้ดีไม่อยากเจออะไรประพวกที่แบบมาแล้วไปแล้วเสียเวลาคุณอ่ะคุณไม่อยากเสียเวลาละคุณอยากจะมองถึงการแต่งงานการใช้ชีวิตครอบครัวการมีความรักการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมองถึงคนที่คบกันไปในระยะยาวๆไม่อยากได้คนที่จะเข้ามาแล้วไม่จริงใจนะคะแต่คนโสดบางคนยังนึกถึงคนเก่าๆความรักเก่าๆความผูกพันเก่าๆก็มีโอกาสที่คนเก่าๆจะกลับคืนมานะก็มีโอกาสอ่ะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนล่ะคะชีวิตความสัมพันธ์ของคุณจะชัดเจนขึ้นไหมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรอ The Devil เลยนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ยังคงไม่ชัดเจนต่อไปค่ะลองถามตัวเองดูว่าคนๆนั้นเขามีคนอื่นอยู่แล้วหรือเปล่าคุณรู้ทั้งรู้หรือไม่รู้ที่เข้าไปในความสัมพันธ์หรือตัวคนเองมีเจ้าของหรือต่างคนต่างมีเจ้าของก็ตามนะคะยังเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะผัวพันลุ่มหลงรอคอยมีความทุกข์แต่ก็มีความสุขด้วยแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขคุณรออะไรอยู่คะรู้ว่าในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในบางความสัมพันธ์มันดูเหมือนในความสัมพันธ์เนี้ยคุณรู้ว่ามันไม่มีทางจะคอมมิตกันได้แน่แต่คุณก็ยังตัดใจออกไปจากความสัมพันธ์ไม่ได้ยังวนเวียนตัดใจไม่ได้มีปัญหากันเรื้อรังนานมากแล้วลักๆเลิกอ่อนๆออฟๆกับความสัมพันธ์ที่ใครบางคนไม่ได้โสดในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในคนบางคนไม่ชัดเจนต่อไปค่ะยังเป็นความทุกข์กายทุกใจของคุณและอยู่ในสถานการณ์เกินไม่เข้าขายไม่ออกยังเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าคุณจะออกจากความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนมันมองถึงการเดินออกไปทิ้งความรู้สึกขนหลังไว้ทิ้งความรู้สึกขนหลังแล้วเดินไปข้างหน้าจะทำให้คุณมีความสุขแต่ณตอนนี้คุณยังยึดติดผูกติดจิตใจวนเวียนกับสิ่งเดิมๆถ้าคุณไม่พยายามเดินออกไป
คุณก็ยังอยู่ในวังวนเดิมๆเหล่านี้ไปอีกนานเลยนะจ๊ะโอเคไหมคนโสดขอไพ่แนะนำให้ใบหนึ่งสิไพ่แนะนำบอกว่าเชื่อมั่นในตัวเองนิ่งไว้นิ่งไว้นี่ไง The World คุณยังคิดอะไรซ้ำๆเดิมๆวนสิ่งกับสิ่งเดิมๆชีวิตเดิมๆวนไปวนกลับนี่แหละปัญหาบางสิ่งบางอย่างควรละทิ้งแล้วเดินไปข้างหน้าไม่ใช่เดินไปแล้วก็กลับมาเดินไปก็กลับมา move on แบบเป็นวงกลมนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description บอกด้วยนะจ๊ะอ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ